ไปติดตามย้อนหลังกันนิดนึงครับเป็นไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กครับนะครับเป็นนัดชิงชนะเลิศของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็ไปชิงกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเกมนี้นะครับอุดรธานี FC เจอกับทีมขอนแก่น FC เป็นรุ่นเยาวชน19ปีนะครับโอกาสนี้ก็ขอบคุณนะครับกาฬสินธุ์นิวหรือว่าข่าวของกาฬสินธุ์ในการส่งเสริมภาพนำเสนอในช่วงนี้ครับไปติดตามไฮไลท์คู่ชิงกันเลยครับการแข่งฟุตบอลเยาวชนโค้กครับครั้งที่19ประจำปี2558รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน19ปีนะครับคู่ชิงชนะเลิศที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์อุดรธานี FC นะครับในเสื้อสีส้มเจอกับทางด้านขอนแก่น FC นะครับคู่ชิงของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนผู้ชนะในเกมนี้นะครับจะเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยก็แน่นอนครับในรอบนั้นก็จะมีสโมสรบิ๊กๆนะครับทั้งไทยลีก1ไทยลีก2รวมไปถึงแต่ละจังหวัดด้วยนะครับที่ผ่านไปเล่นในรอบสุดท้ายแต่ว่าเกมนี้นะครับต้องหาผู้ชนะ1เดียวครับของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอนแก่นในชุด19ปีนะครับในเสื้อสีเหลืองนะครับทั้ง2ทีมครับก็ไม่มีทีมใดนะครับได้เป็นเจ้าภาพนะครับเพราะว่าสนามที่ใช้แข่งขันในคู่ชิงเกมนี้ก็เป็นสนามกลางของจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ชุด19ปีของขอนแก่นนะครับในเสื้อสีเหลืองผู้ตัดสินในเกมนี้ก็จากกรมพละศึกษานะครับจะมีผู้ตัดสินที่คุมเส้นประตูด้านหลังด้วยนี่เป็นชุด19ปีนะครับของอุดรธานี FC ครึ่งแรกเริ่มครับจากขวาไปซ้ายนะครับขอนแก่นครับเปิดเกมเข้าใส่ครับทางด้านขวาเอาละครับมาต้นเกมคึกคักเหลือเกินเปิดลึกมาครับโอ้โหเสา2ครับผู้สาประตูของอุดรครับเปิดยาวขึ้นมาครับตรงกลางแย่งกันอยู่ครับแล้วก็ขอนแก่นได้บอลครับต้นเกมคึกคักเหลือเกินครับทีมขอนแก่น FC เอาละครับหลบมาได้จ่ายขนานเส้นครับไม่ทันแล้วครับได้ทุ่มขึ้นมาครับอุดรยังบุกต่อเนื่องครับขอนแก่นเอาละครับอุดรตั้งหลักได้เปิดมาครับเอ้ามงไม่ดีครับสวนทิ้งออกมาครับขอนแก่นยังเก็บบอลได้ครับตรงกลางของอุดรโดนสกัดครับผู้ตัดสินไม่ให้ฟาวล์ครับเล่นกันต่อไปยังเป็นบอลของขอนแก่นนะครับมาทางด้านซ้ายครับเอาละครับลากแล้วได้ยิงครับลูกบิ๊กโอ้โหไม่ตรงกรอบครับเปิดข้ามขึ้นมาครับในแดนของอุดรธานีโดนสวนกลับมายังมงกันอยู่ครับเก็บบอลได้ครับขอนแก่นโยกมาครับจังหวะนี้แล้วต้องหวดทิ้งครับแต่ก็เป็นลูกล้ำหน้าครับยังเคลียร์ได้ครับเจอกับกองหน้าชาวต่างชาตินะครับของขอนแก่น FC จะได้เตะขึ้นมาครับผู้สาประตูทีมอุดรธานี FC เปิดมาทางด้านซ้ายครับยังดักไว้ได้ครับบอลตรงกลางของอุดรมาทางด้านขวาครับเอาละครับหนีมาได้โยกโดนสกัดครับเป็นบอลทุ่มอุดรทุ่มมาเอาโอ้โหจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟาครับแล้วเปิดมาครับมงชนเสาบง3ครับโอ้โหเรียบร้อยครับเร็วเหลือเกินครับหมายเลข24ของอุดรธานี FC ครับบอลชนเสาเด้งกลับมาพอดีพอดีครับทิ้งตัวมงเข้าไปเป็นประตูแรกครับของคู่ชิงที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องเริ่มใหม่แล้วนะครับขอนแก่น
มองทางด้านซ้ายครับขยับขึ้นมามีตัวประกบครับมี2ครับไม่ไหวย้อนกลับมาตรงกลางรับครับมองขวาแล้วนะครับเปิดข้ามมาทางด้านขวาครับพลิกแล้วเปิดมาครับได้มงน่าเสียลูกเตะมุมครับอุดรเปิดมาครับประตูปัดอีกครั้งครับเสียลูกเตะมุมทางด้านซ้ายเปิดมาครับอุดรครับโอ้โหคราวนี้ตั้งรับลงมาหมดเลยครับสีส้มพยายามที่จะโต้ครับไม่ได้ครับขอนแก่นครับสวนกลับมาแล้วเข้าซ้ายมา2ครับยักษ์แสดยังได้ครับแกะบอลออกมาพลิกมาสวยครับเอาละครับตรงกลางครับหลวงบอลแล้วครับมองเหลือบมองครับจ่ายเข้าซ้ายยิงโอ้โหลูกนี้สวยงามครับข้ามหัวรักษาประตูเลยครับซัดด้วยเท้าขวาครับเป็นประตูที่2ครับของอุดรธานี FC จังหวะที่ตั้งรับอยู่นานครับสวนกลับมานี่ก็ได้ผลครับแต่ว่ากองเชียร์ของขอนแก่นนี่ยังคึกคักกันอยู่นะครับได้เปิดขึ้นมาครับผู้สับประตูของอุดรครับอีกครั้งหนึ่งอุดรธานีครับโยกมาโยกมาครับแล้วได้จบครับโอ้โหติดกองหลังของขอนแก่น FCไปทิ้งออกมาได้ครับบอลยังเป็นของทางด้านขอนแก่น FC เปิดมาครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินก็เป่าลูกบิดหมดเวลาในครึ่งแรกครับคู่ชิงชนะเลิศของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับอุดรธานี FC ก็นำขอนแก่นอยู่2ประตูต่อ0เอาละครับมาชมครึ่งหลังครับจากซ้ายไปขวาขอนแก่น FCเอาจังหวะนี้ครับแล้วสายครับเปิดข้ามมามาครับจังหวะนี้แล้วได้จบเหมือนกันครับขอนแก่นโอ้โหไม่เข้ากรอบนะครับตัวที่โฉบมานี่ก็ไม่โดนบอลครับกองเชียร์ขอนแก่นนี่ก็รออยู่นะครับตามหลังอยู่0-2เอาละครับมาครับเปิดจังหวะนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับตามมาเป็น1ประตูต่อ3นะครับขอนแก่น FC ประตูไล่มาตีใครแตกครับนี่ครับ1ประตูต่อ3เอาละครับมีเฮแล้วนะครับได้ลูกตั้งเตะฟรีคิกครับเปิดเลียดมาครับแล้วยิงโอ้โหไม่ตรงอีกครับขอนแก่น FC ผู้สาประตูก็เดินเกมช้าแล้วครับในช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาหลังโอกาสที่จะไปชิงแชมป์ประเทศไทยสูงนะครับอุดรธานี FC แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันของครึ่งเวลาหลังครับแล้วก็ทางด้านอุดรธานี FC ก็ชนะขอนแก่น FC ไปนะครับ3ประตูต่อ1ครับเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปลุ้นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปครับจบเกมคู่ชิงชนะเลิศนะครับอุดรธานี FC ก็ชนะขอนแก่น FC คู่ฟัดกัดเก่านะครับไป3ประตูต่อ1อย่างสนุกเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับเกมนี้นะครับก็ทำให้อุดรครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับกาฬสินธุ์นิวด้วยนะครับภาพที่เรานำเสนอเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆเด็กๆได้ชมกันรวมไปถึงแฟนๆของพี่เฉาด้วยนะครับล่ำลาด้วยบรรยากาศของอุดรธานีนะครับรับรางวัลนะครับแล้วก็ผ่านไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปนะครับหมดเวลาหมดแล้วครับกับรายการลุยขอบสนามคุณพี่เฉาสวัสดีครับเย้หวังจะมีวันนี้วันที่เรามีชัยต้องใช้เวลายาวไกลทุ่มเทแรงใจ
กว่าจะได้มารางวัลแห่งศักดิ์ศรีรางวัลที่มีคุณค่านักเตะเท่านั้นที่จะได้มาถ้าปรารถนาต้องทำประตูชัยจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูเดินบอลกูเดินบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยามกูเดินบอลกูเดินบอลกูเดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการ